สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าใช้เว็บคลังภาพโรงเรียนปักธงชัยประชานิตแบบเบื้องต้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของคลิปสอนแบบล้วนๆนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้บนเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาบุคลากรหรือว่าจุดประสงค์นะครับเราได้ใส่ไว้ในนี้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าเว็บไซต์นะผมสามารถเข้าได้หลายดีไวซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPadหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สามารถเข้าได้ทุกอุปกรณ์ที่มี Google นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้ผมขออนุญาตใช้ในส่วนของคอมพิวเตอร์เป็นในการสอนนะครับก็หน้าหลักเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ในส่วนของหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้ในส่วนของหน้าจอโทรศัพท์นะครับจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งผมขออนุญาตใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาในส่วนของหน้าหลักตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องเข้าไปในส่วนของGoogle ก่อนครับไม่ว่าจะเป็น Google Google Chrome Safari นะครับในส่วนตรงนี้เราสามารถใช้ได้นะครับแล้วพิมพ์คำว่าคลังภาพโรงเรียนปักธงชัยประชานิมิตนะครับเซิร์ชค้นหาเข้ามานะครับจะเจอกับเว็บแรกเลยครับหรือว่าลิงก์แรกเลยนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปเลยนะครับในส่วนของลิงก์นี้นะครับก็จะมาโผล่ในส่วนของหน้าหลักตรงนี้นะครับหรือว่าในส่วนของโทรศัพท์ก็จะเจอในส่วนของหน้าแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของแท็บบาร์กันก่อนเลยดีกว่านะครับแท็บบาร์ก็คือแท็บสีฟ้าข้างบนนะครับเป็นในส่วนของเมนูทางลัดในส่วนของเว็บตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโลโก้โรงเรียนชื่อเว็บแล้วก็โฮมนะครับในส่วนของ3ปุ่มนี้นะครับทำหน้าที่ในส่วนของเมื่อทุกคนนะครับกดตำแหน่งไหนก็ได้นะใน3ตำแหน่งนี้กดปุ๊บมันจะกลับมาในส่วนของหน้าหลักนะครับในกรณีที่ว่าไปในส่วนของหน้าดูรูปแล้วอยากกลับมาหน้าโฮมแบบทันทีก็สามารถกดในส่วนของทั้ง3ตำแหน่งนี้ได้นะครับต่อมาครับหน้าพิกเจอร์ครับก็จะเป็นในส่วนของไปยังหน้าอัลบั้มรูปภาพกิจกรรมต่างๆของแต่ละปีย้ำว่าแต่ละปีนะครับไม่ใช่ปีการศึกษาโดยแต่ละปีเนี่ยเราจะเก็บตั้งแต่มกราจนไปถึงธันวาคมนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของหน้ามอหรือหน้าเพิ่มเติมนะในส่วนนี้จะมีในส่วนของประวัติความเป็นมาจุดประสงค์วัตถุประสงค์ต่างๆของบุคลากรในส่วนตรงนี้นะครับอยู่ในส่วนหน้าตรงนี้นะครับพอเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนหน้าเว็บลงมาเราจะเจอรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนตรงนี้ในกรณีที่ว่าเราไม่อยากกดเข้าไปในส่วนของพิกเจอร์ตรงนี้ข้างบนนะครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะโผล่ไปในส่วนของหน้าอัลบั้มของรูปภาพกิจกรรมต่างๆเหมือนกันของแต่ละปีนะครับเลื่อนลงมาครับจะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็คือจะเป็น4กิจกรรมที่เพิ่งจัดขึ้นไปนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะมาจัดโชว์ในส่วนของหน้าแรกตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดเข้าไปในส่วนของกิจกรรมต่างๆได้นะครับลงมาข้างล่างครับก็จะเป็นในส่วนของทางลัดเป็นในส่วนของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โรงเรียนนะครับหรือว่าเพจ Facebook โรงเรียนก็สามารถเข้ามาในส่วนของลิงก์ตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปก็จะไปผูกในส่วนของเว็บไซต์และเพจโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเราจะเข้าไปดูรูปได้อย่างไรนะครับนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับเราจะเจอคำว่ากิจกรรมปีต่างๆนะครับผมหรือจะเข้าไปในส่วนของพิกเจอร์หน้าพิกเจอร์ตรงนี้ก็ได้แล้วเรากดคลิปเข้าไปก็ได้ในส่วนของตรงนี้ผมจะกดในส่วนของปี2566ให้ดูนะครับปึ๊บเมื่อเรามาเจอในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอัลบั้มต่างๆเลยในปีนี้นะครับผมที่เราได้มีกิจกรรมนะครับก็สำหรับกิจกรรมที่เราได้แบ็กอัพเอาไว้นะครับก็ตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2566นะครับต่ำกว่านี้คือเราไม่ได้มีแบ็กอัพเอาไว้นะครับสำหรับในส่วนของการเก็บข้อมูลเราจะมีการเก็บข้อมูลแบบ2รูปแบบกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ Google Photo อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะผมที่2คือ Google Drive อันนี้จะมีปัญหาสำหรับโทรศัพท์เล็กน้อยนะครับโดยนะผมในส่วนของ Google Drive ทำไมเราถึงเก็บใน Google Drive เพราะว่า1เลยคือรูปภาพมันเยอะนะครับรูปภาพมันเยอะเราไม่สามารถที่จะยัดในส่วนของ Google Photo ได้นะครับถ้าเรายัดไปใน Google Photo เราจะต้องไถเยอะสักนิดนึงในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ Google Photo กันก่อนดีกว่านะครับปั๊บเรากด Google Photo เข้ามานะผมลืมบอกนะครับ Google Photo ก็จะเป็นในลักษณะมีขอบแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นลิงก์ในส่วน Google Photo แต่ถ้าเป็น Google Drive ก็จะเป็นในส่วนของไม่มีกรอบแบบนี้นะครับอันนี้คือ Google Drive อันนี้คือ Google Photo นะครับเมื่อเรากดเข้ามากิจกรรมนี้สมมติผมเอากิจกรรมนี้นะครับปั๊บเลื่อนลงมาสมมติว่าผมต้องการเอารูปนี้เลยนะครับให้ผมกดคลิกรูปเข้ามานะครับไปที่จุด3จุดครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดหรือว่าชิปดีก็ได้นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวในโทรศัพท์ผมจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดแล้วก็จะมารูปมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องแบบนี้นะครับต่อมาครับในส่วนของ Google Drive นะครับ Google Drive
เมื่อกดเข้ามาแล้วนะผมอาจจะมาเจอในส่วนหน้ารูปเลยหรือว่าจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับโฟลเดอร์เราจะแยกเป็นในส่วนของโฟลเดอร์กล้องนะผมถ้าเกิดว่างานนั้นมีกล้องเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วกดเข้ามาปุ๊บสมมติผมเอาโฟลเดอร์นี้ถือว่าผมต้องการรูปนี้นะครับผมต้องการรูปนี้เลยถ้าผมกดจุด3จุดตรงนี้นะผมแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดหรือว่าจะกดคลิกภาพเนาะก็กดจุด2จุด3จุดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องคลิกก็ได้ก็กดจุด3จุดแล้วสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยมันก็จะดาวน์โหลดลงมาให้ในเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถไปดูรูปได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดเป็นในโทรศัพท์นะครับเมื่อเข้าในส่วนของหน้าเว็บมานะผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกิจกรรมปี2566นะครับปุ๊บสมมุติว่าผมต้องการในส่วนของ Google Photo เอาอันเดิมนะผมภาพกิจกรรมชุดเดิมนะครับกดเข้ามานะครับมันจะมาโผล่ในส่วนของหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันมีให้กดเข้าร่วมก็อาจจะกดเข้าร่วมก็ได้หรือไม่เข้าร่วมก็ได้อันนี้ไม่มีผลนะครับสมมติว่าผมต้องการรูปเดิมนะครับต้องการรูปเดิมในส่วนในโทรศัพท์เราสามารถเข้ามากดในรูปเข้ามานะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดได้เลยนะครับกดจุด3จุดปุ๊บมันจะโผล่มาหน้านี้นะครับขออภัยครับรูปนี้ผมโหลดไปแล้วเดี๋ยวผมหารูปใหม่ก่อนผมรูปนี้นะครับถ้าเรากดจุด3จุดขึ้นมาครับให้มาตรงนี้ครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้เมื่อเรากดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะบันทึกเข้าไปในส่วนของในโทรศัพท์ของเรานะครับในส่วนตรงนี้ปั๊บดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นการดาวน์โหลดวิธีแรกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Google Drive นะครับผมจะค่าทักษะกระบวนการเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ Google Drive นะครับปึ๊บกดเข้ามาผมกดโฟลเดอร์เหมือนเดิมนะครับเข้าไปในส่วนของรูปภาพแรกที่ผมต้องการนะครับนะครับในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีในส่วนของรูปดาวน์โหลดเนี่ยขึ้นมาให้ข้างบนเลยนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยจากข้างบนนะครับปุ๊บกดดาวน์โหลดปั๊บนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงนี้แต่ข้อควรระวังนะครับผมในส่วนตรงนี้จะมีปัญหาสำหรับโทรศัพท์เล็กน้อยก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดลิงก์เว็บไซต์เนี่ยผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook หรือว่า Messenger นะครับเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดรูปในส่วนของGoogle Drive ได้นะครับเราจะต้องเอาลิงก์นั้นนะครับมาเปิดบนในส่วนของ Google เท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนว่า Google เท่านั้นนะครับก็แนะนำว่าให้นำลิงก์ตรงนั้นนะครับมาเปิดบน Google เพื่อที่เราจะดาวน์โหลดในส่วนของผ่านโทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่าในคอมอะไรอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอก Google Photo ไม่มีปัญหาด้วยครับจะมีปัญหาตรง Google Drive ในโทรศัพท์สำหรับการดาวน์โหลดนะครับก็สำหรับคลิปการสอนวิธีการใช้งานเว็บคลังภาพมือปัดของชายประชานิมิตเบื้องต้นนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ